สวัสดีครับวันนี้เป็นเกมที่มิตรผลสเตเดียมราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC เปิดบ้านเจอกับกวางโซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดโดยเจ้าบ้านราชบุรี FC เนี่ยอยู่อันดับ8นะครับแข่ง22นัดมี33คะแนนครับส่วนทางผู้มาเยือนอย่างทางสิงห์เชียงรายเนี่ยอันดับ7ครับแข่ง21นัดมี34คะแนนครับไปที่ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านนะครับมาในระบบ4-5-1ครับส่วนทางผู้มาเยือนเชียงรายเนี่ยมาในระบบ4-4-2ครับแล้วประสิทธิ์คุณวินัทโพพัฒน์เป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันนะครับโดยฝั่งทีมเยือนครับกวางโซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับเอาครับเกมเริ่มมานี่เป็นฝั่งเชียงรายครับที่อุ้ยแล้วเข้าบอลหนักจังหวะนี้ประสิทธิ์คุณวินัทเป่าฟรีคิกให้กับราชบุรีได้ครับเป็นศิวกรนี่เล่าเข้าไปบีบเลยนะฮะแล้วกระแทกจังหวะนี้ครับคาราบูเอ่ประสิทธิ์มองว่าเป็นลูกฟาวครับต้นเกมครับยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับเนี่ยพิธีวัตรนี่ก็โหโดนไปเต็มศีรษะเลยครับคาราบูเอ่แล้วช่องนี้เอาละครับพลิกบอลได้ไหมโดนอัดล้มไปครับที่กลางสนามครับเนี่ยครับไปโดนทางด้านของศิวกรนะครับไปอัดล้มไปครับประสิทธิ์คุณวินัทนี่จ้องเลยครับศิวกรเปิดเข้ามาอุ้ยแล้วมีโอกาสตวัดยิงครับบรินเนอร์ยังติดบล็อกแล้วกดด้วยขวาอีกทีบอลข้ามคานไปเลยครับได้กดด้วยซ้ายเต็มๆแต่ว่าติดบล็อกครับชัยวัฒน์โอ้ดูครับแกคลึงบอลแล้วจะพลิกหนีสิทธิโชคกันหนูแล้วครับสุดท้ายอู้ยดูครับแม่คนที่ล้มไปแล้วที่ปฐมชัยครับเนี่ยครับจังหวะโดนซันวิชเข้าไปเลยครับโอ้โหโรเลอร์แต่งเข้าขวาแล้วมองหาเพื่อนเปิดลูกนี้เข้าไปอู้ยแล้วดูครับมีธงหรือเปล่าเนี่ยครับซีเว่นลองจิ้วคือหันไปมองคือลูกนี้ถ้าไม่ล้ำหน้านี่น่าเสียดายสุดๆเลยครับอย่างที่คุณเจษฎาบอกครับจังหวะนี้ถ้ามองไปที่ไลน์แมนถ้าไม่ยกธงมาเนี่ยถือว่าน่าเสียดายมากสำหรับทางซีเว่นลองจิ้วโอ้แต่ดูตรงนี้เยอะครับเยอะเลยครับแล้วมาทางขวานี้ก่อนครับเอาครับทางขวาครับซีเว่นลองจิ้วในกรอบเนี่ยมีสิทธิโชคกับโรเลอร์ตะวันยิงเสาแรกไม่ได้แล้วคาราบูเอ่กดลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับลอสเซมี่คาราบูเอ่โอ้เป่าทะลวงมาทางกราบขวานะครับแล้วสุดท้ายมาจบที่คนนี้ครับลอสเซมี่คาราบูเอ่แปรดาบ2ก็ไปเสาแรกนี่หมดสิทธิ์เซฟครับทางสรานนท์ครับอนุเย็นโอ้โหเจ้าบ้านตอนนี้ครับราชบุรีมิตรผลขึ้นนำแล้ว1ประตู0จากลอสเซมี่คาราบูเอ่ครับผมเป็นบอลที่ถือว่าทำกันสวยมากนะครับโอ้แล้วตรงนี้โอ้ดูครับคือต้องเข้าไปเคลียร์เลยครับชัยวัฒน์บูรานกับทางฟิลิปโรเลอร์ครับเหมือนจะมีปะทะคารมกันหน่อยครับนี่ฮะโดนรุม2เลยครับทางชัยวัฒน์บูรานทั้งเกียรติศักดิ์ทั้งฟิลิปโรเลอร์นี่ก็มีอารมณ์ครับยังเก็บได้ที่สนุกรานเปลี่ยนเกมมาทางขวาแล้วลูกนี้เอาละครับในกรอบแต่ก็มีโอกาสตวัดยิงยังติดเซฟครับโอ้โหต้องชมจังหวะเซฟเลยครับของกำพลปฐมอัคคุณครับวสันต์ฮุมแสนครับเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับจังหวะที่2ตรงนี้มองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออฟหรือเปล่าแต่นี่วสันต์หลุดไปตรงนี้พยายามจะจิ้มให้ผ่านทางกำพลแต่ว่าเนี่ยครับพอช้าก็ไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินคุณวินัทโพพัฒน์ปอนุวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นเจ้าถิ่นราชบุรีมิตรผล FC ขึ้นนำสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอยู่1ประตูต่อ0ครับนะครับผู้ตัดสินคุณวินัทโพพัฒน์เป่าเริ่มเกมครึ่งเวลาหลังครับบอลของพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลทางซ้ายมีเอกนิตครับมาเอกนิตดวลกับอีแจซุงเอกนิตแต่งเข้าขวาไม่ผ่านครับโอ้โหลูกนี้ครับแต่ว่าได้เปิดอีกทีโดยพิธีวัฒน์แล้วโค้งลูกนี้ไปกระแทกก่อนแล้วล่ะครับคือบอลเนี่ยเข้าไปตุงตะข่ายครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่ผู้สินมองว่าบิโรซิมาไปกระแทกใส่กำพลปฐมอัคคุณแล้วครับพื้นที่นั้นเนี่ยใครเข้าไปกระแทกกระทันหรือทำฟาวกันนี่ยังไงก็ฟาวแม้ว่าจะอยู่บนเส้นแล้วนะฮะแต่ว่าเข้าไปถึงบอลช้ากว่าครับทางบิโรซิมาลอสเซมี่คาราบูเอ่อู้จะผิวหลบวงล้อมผู้เล่นเชียงรายสุดท้ายไปกระแทกจังหวะนี้ครับศิวกรดูครับเป็นจังหวะที่ศิวกรเนี่ยไปใช้แขนซ้ายนั่นแหละครับไปผลักใส่สิทธิโชคกันหนูครับโอ้สิทธิโชคกันหนูนี่วันนี้ก็วิ่งเยอะครับไปอยู่แทบจะในทุกพื้นที่ของสนามเลยครับเอาละครับเกมสวนของราชบุรีจิ้มแล้วไปแบบนี้ครับลองจิ้วศิวะลองจิ้วแล้วไหลเข้ากลางมันย้อนหลังไปนิดนึงไปที่ลอสซิมี่คาราบูเอไหลต่อไปครับกฤษณนนท์ล็อบเปิดย้อนมาจะไขว้อู้หูดูครับคือจังหวะของไซมอนเดียครับแล้วมันผ่านซิเว่นลองจิวครับเข้าไม่ถึงบอลออกหลังไปโอ้ไซมอนเดียพยายามจะไขว้จังหวะแรกมันโดนบางไปหน่อยนะครับ
กลายมาถึงตรงลองจิ้วครับจังหวะ2ก็ไม่ทันครับนะครับแล้วบอลของไซมอนเดียมาทางขวากวดมาแล้วครับฟิลิปโรเลอร์วิ่งมาแล้วเปิดย้อนกลับไปยังไม่ผ่านครับแล้วมาอีกทีสตีเวนลองจิ้วให้มาฟิลิปโรเลอร์เข้าซ้ายยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับยังแค่1-0ครับเอกนิตก้มหน้าปัดลูกนี้เข้าไปอุ้ยแล้วมงแชทมาแล้วยิงด้วยขวาโชติพัฒน์พุ่มแก้วยิงติดบล็อกครับอู้ยังตีเสมอไม่ได้ครับเชียงรายโอ้โหโชติพัฒน์ทำทุกอย่างสวยงามหมดแล้วแต่ก็เป็นนี่ครับปวีฮะวันนี้จังหวะบล็อกสวยๆมีหลายครั้งให้ได้เห็นเลยครับในวันนี้เป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูของราชบุรีครับเนี่ยตัวเอกนิตครอสมาตรงนี้แล้วพยายามจะยิงครับทางอัครวินแต่ว่านี่ครับปวีฮะลูกบอลอย่างนี้ขอให้บอกครับเนี่ยครับเป็นจังหวะของโชติพัฒน์พุ่มแก้วนะครับที่พยายามจะล็อกแล้วก็หาจังหวะยิงครับวางมาให้กับเอกนิตปัญญาไม่ล้ำหน้าด้วยครับบอลยังไม่ออกเอกนิตดวลกับฟิลิปโรเลอร์เอกนิตไหลย้อนกลับมาแล้วแต่งเข้าซ้ายสนุกกลางยิงตรงนี้โอ้ยบอลเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหครับคือบอลเนี่ยผ่านกำพลเข้าไปเหมือนจะเซฟได้ครับสุดท้ายเอาไม่อยู่ครับตีเสมอ1-1แล้วครับเนี่ยบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับหลุดมาเอกนิตมองเพื่อนข้างในมองย้อนกลับไปข้างในให้ไม่ได้มองมาแถว2สนุกลานกดด้วยซ้ายแล้วปัดด้วยมือซ้ายปัดไม่ออกครับกลางกำพลเนี่ยอีกครั้งนึงครับเนี่ยปัดแล้วครับแต่มันทานความแรงไม่ไหวครับคือบอลเนี่ยมันลอดเนี่ยครับคือลอดแขนของกำพลเข้าไปเลยครับโอ้โหคือจริงๆยิงก็ไม่ถึงกับห่างตัวเยอะมากนะครับแต่ว่ากำพลเอาลูกนี้ไม่อยู่ครับเอ้าอุ้ยแล้วจังหวะนี้ครับบุรุษศิลป์ว่าไงเราจบลูกนี้โอ้โหสองหนึ่งไปเลยครับราชบุรีครับแต่ว่าบุรุษศิลป์เดี๋ยวต้องดูครับคือบอลน่ะมันข้ามศีรษะของสรานนท์ไปแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นจังหวะฟาวก่อนหรือเปล่าครับบุรุษศิลป์ครับแต่ว่าตอนนี้ราชบุรีดีใจไปก่อนครับโอ้โหซีเว่นลองจิวครับศีรษะของทางสรานนท์แต่ว่ามีแฮนด์บอลหรือเปล่านี่ฮะตรงนี้ครับลองจิวใช้มือเล่นก่อนครับคือคนที่ล้มคว่ำไปก็คือชินภัทรลีอ่อนะครับครับแล้วเข้าซ้ายก็โยนเข้ามาตรงนี้แล้วยังโขกได้ปวินวัฒน์ครับโอ้โหดูครับคือจะโยนเอาเน้นๆอุ้ยแล้วปะทะกันลูกเนี้ยครับอู้ไม่ดีครับไม่ดีครับคาราบูเอ้ครับโดนอ่ะโดนแน่ๆคาราบูเอ้ครับแต่ว่าถ้าไปนอกเกมแบบนี้ต้องดูผู้ตัดสินนะครับคุณวินัทคนเข้ามาก่อนไม่ใช่ตรงจังหวะนี้ครับเป็นวสันครับเนี่ยแล้วคาราบูเอ้คาราบูเอ้โมโหตรงนี้แหละผู้ตัดสินแล้วเนี่ยครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับที่มิดผลสเตเดียมครับเสมอไปแบบสุดมันเลยครับ1-1ครับ Sense Football